วัสดีค่ะทุกคนค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Tarot วิ่งให้กับทุกคนอีกแล้วนะคะสำหรับพลังงานนี้เป็นของชาวราศีลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกร์มีนในช่วงครึ่งหลังเมษายนแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างทุกคนราศีปิดท้ายแล้วนะคะขอบคุณที่รอนะคะเพราะว่าใครพยายามแบ่งเวลาให้อยู่มากๆเลยมาดูกันไม่เสียเวลาพลังงานไพ่ของคุณสวยด้วยพลังงานใบแรกนะคะมีไพ่ trust ค่ะความรักตรงนี้มีนะคะไม่ว่าคุณจะมีคู่หรือโสดมันคือการที่ไพ่บอกว่า this situation is calling for you to have faith นะคะ จะต้องทำหน้าแบบร่าเริงสดใสให้พลังงานบวกกับทุกคนมันคือการที่ไม่ว่าจะอย่างไรสถานการณ์นี้เรียกร้อง calling ให้คุณมีศรัทธาเชื่อมั่น faith trust you have faith calling for you to have faith and trust นะคะเชื่อมั่นเข้าไว้ในความรักแล้วถ้าใครเป็นคู่กันที่ดีมันคือความรักที่คุณมีความเชื่อมั่นให้กันและกันอยู่ตรงนี้พลังงานนี้มีไพ่เฟลิร์ตแฝงอยู่ด้วยบางคนอาจจะเป็นคู่กันที่มีลักษณะของการที่ว่ามีความรักให้กันมีลักษณะของการที่เฟลิร์ตกันหรือแบบว่าเหมือนเข้าใจความหมายว่าเฟลิร์ตใช่มั้ยเหมือนแบบบางคนเป็นลักษณะของคู่กันที่แบบว่าเล่นหยอกจีบอะไรแบบเนี้ยที่มีลักษณะของความเฟลิร์ตกันและกันไม่ว่าคุณจะคบกันแบบบางคนเพิ่งคบหรือบางคนคบมาระยะแค่ไหนก็ตามมันมีพลังงานแบบมีแฝงอยู่แล้วก็พลังงานของคนโสดเนี่ยมีพลังงานของใครที่เป็นลักษณะเข้ามาและเป็นลักษณะที่ว่ามีการเหมือนแบบจีบการเฟลิร์ตคือการแบบจีบอยู่ตรงนี้ทีนี้ไพ่ตรงนี้ค่ะใครเชื่อว่ามีหลายท่านที่มีพลังงานแบบนี้แฝงอยู่Word waiting for ไพ่แบบนี้ divine timing มีบางท่านอาจจะรู้สึกว่าทำไมความรักของฉันช้าจังเลยทำไมความรักของฉันใช้เวลาเมื่อไหร่รอนานแล้วนะอะไรแบบนี้ขอให้รู้ไว้ว่าความรักแบบนี้ที่ขึ้นน่ะมันคือการรอคอยและบางคนรออยู่ค่ะบางคนคือการรอคอยในความรักอยู่แต่ว่าขอให้รู้ไว้ว่ามันคือการที่แบบคุณจะต้องเชื่อมั่นเข้าไว้เพราะไพ่ trust ขึ้นและการรอคอยมันจะไม่ได้สูญเปล่าหรือไม่ได้ไร้ค่ามันจะมีสิ่งที่ดีและคุ้มค่าให้กับคุณในเวลาที่ใช่และเวลาที่เหมาะสมไพ่ตรงนี้มีไพ่ healing family ชูบางคนอาจจะมีประเด็นในเรื่องของความที่ว่าเกี่ยวข้องกับพลังงานของ family ที่คุณจะต้องโฟกัสหรือมีแฟกเตอร์บางอย่างที่เกี่ยวกับ family issue ไม่ว่าจะเป็น family คุณหรือ family ของคนที่คุณดีลอยู่หรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการที่มีในเรื่องของการที่ว่าเป็นคู่ที่แบบมีลักษณะของการเป็น family แล้วมี issue ระหว่างกันที่มีประเด็นอยู่ตรงนี้ทีนี้มาดูกันไพ่ภาพรวมนะคะมีไพ่พลังงาน energy ที่ดีๆแฝงอยู่ด้วยไพ่ใบแรกเอางี้ขอพูดไพ่ที่แบบเป็นไพ่แบบว่าเราจะพูดให้มันพลังงานพีคขึ้นไปเนาะก็คือมันมีไพ่พลังงานบางอย่างที่4ถ้วยตรงเนี้ยบางคนอาจจะมีพลังงานของการที่ว่าคุณยังมีใจกับให้กับใครบางคนที่ลักษณะเป็นอดีตด้วยหรือบางคนเหมือนคล้ายๆว่าคุณยังไม่มองเห็นใครหรือว่ายังรู้สึกว่าเหมือนแบบยังไม่ได้เห็นพลังงานของใครที่จะเป็นอะไรบางอย่างที่จะเปิดใจให้ใครใหม่ๆได้อยู่ตรงนี้บางคนมีอะไรบางอย่างที่ยังนึกถึงอะไรบางอย่างเก่าๆอยู่ด้วยสำหรับบางท่านแล้วก็ตรงเนี้ยเพราะอะไร5ดาบมันมีการที่ว่ามีนตรงนี้อาจจะมีบางท่านของชาวมีนต้องบอกก่อนว่าทุกคลิปไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ในที่เป็นภาพรวมนะคะถ้าอยากตรงต้องเป็นการเจาะส่วนตัวทีนี้ตรงนี้5ดาบตรงเนี้ยมันคือการที่เขาเรียกว่าการที่หันหลังในความสัมพันธ์หรือมีใครหันหลังให้กับคุณหรือคุณหันหลังให้กับใครมามันคือการที่บางคนหันหลังไปแล้วอาจจะรอคอยคนที่หันหลังอยู่หรือบางคนเป็นการที่ว่าเหมือนห่างกับใครหรือมีการเลิกลาห่างเหินกับใครแล้วก็เป็นการรอคอยความรักเข้ามาแบบที่ว่า word wedding for ขึ้นนะคะตรงนี้เพราะว่าอะไรเดี๋ยวมันมีไพ่ที่ไข่จะให้ดูด้วยมันมี meaning ที่เป็น word wedding for ขึ้นมาทีนี้3เหรียญค่ะมันเป็นไพ่ meaning ที่ดีในความรักที่เขาเรียกว่าเป็นความรักที่เหมือนมองไปถึงอนาคตร่วมอยู่ตรงนี้ได้มองไปถึงความสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะที่ว่าเป็นลักษณะของการที่แบบว่าบางคนเป็นลักษณะของการความสัมพันธ์ที่แบบมีอะไรบางที่คุณสามารถที่จะคอนเนคหรือว่ามองอะไรบางอย่างร่วมกันได้ที่ไม่ใช่แค่แบบว่าบางคนถ้าเป็นคู่กันที่ดีมันไม่ใช่แค่การคบเลื่อนลอยมันคือการที่มองเห็นถึงอะไรบางอย่างที่สามารถที่จะเหมือนแบบว่าทำให้ความสัมพันธ์มันไปในทางที่ดีแล้วก็พัฒนาไปถึงขั้นที่ว่าแบบว่าเหมือนคล้ายๆว่าบางคนมองถึงขั้นที่แบบว่าจริงจังอะไรแบบนี้หรือมีความเชื่อมั่นอะไรอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงเนี้ยใครขอพูดเลยแล้วกันตรงเนี้ยคุณได้ไพ่ที่แบบดีมากสี่ไม้เท้าค่ะไพ่ของลักษณะของความสุขไพ่ของลักษณะของคู่ที่ดีรออยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะโมเมนต์ที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยสี่ไม้เท้า10เหรียญเนี่ย
สี่ไม้เท้าสิบเหรียญแล้วมาด้วยสามเหรียญไพ่แบบนี้บางคนน่ะมีการมองความรักไปถึงขั้นแบบว่ามั่นหมายหรือมีงานดีๆมงคลหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไปถึงขั้นเป็นจริงจังได้แบบที่หนักแน่นที่ดีมากด้วยนะเพราะสามเหรียญกับสิบเหรียญเป็นมินนิ่งที่ดีมากๆแล้วสี่ไม้เท้าด้วยเป็นไพ่ที่ดีมากเลยค่ะเป็นไพ่ที่ดีมากๆในความรักความสัมพันธ์นะไพ่แบบนี้แล้วก็ตรงนี้เกี่ยวข้องกับคนที่เป็นธาตุไฟหรือธาตุดินได้การพฤษภมังกรหรือเมษสิงห์ธนูแล้วก็เกี่ยวข้องกับธาตุลมได้ด้วยนะคะที่เป็นเมถุนตุลกุมและทีนี้คุณมีไพ่นี้ด้วยอ่ะนอกจากจะได้สี่ไม้เท้าสิบเหรียญอะไรก็ตามแต่สองเหรียญสองถ้วยขึ้นสองถ้วยขึ้นนี่คือคู่เลยค่ะถ้าใครที่เป็นคู่กันอยู่มันคือการที่คุณเป็นคู่กันที่เหมือนแบบว่ารู้สึกถึงการที่รอคอยกันและแบบคุ้มค่ากับที่รอแบบที่ว่าคนนี้แหละคือโอเคและมีความเชื่อมั่นกันอยู่ตรงนี้นะคะพลังงานสวยมากมีไพ่คู่ขึ้นแล้วก็ถ้าคนโสดมีโอกาสที่จะมีคู่หรือมีอะไรแบบที่เป็นลักษณะของการที่ว่ามีลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะของการที่มันสามารถมองไปถึงขั้นที่เป็นคู่กันได้อยู่ตรงนี้และคุณมีไพ่6ถ้วยพลังงานตรงนี้เป็นรักที่ต่างวัยได้และพลังงานตรงนี้เป็นพลังงานของคนเก่าหรือรักที่แบบเก่าๆกลับมาเกี่ยวข้องได้สำหรับมีนบางท่านนะคะตรงนี้มีการเกี่ยวข้องกับคนราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูได้นี่คือตัวแทนของชาวธาตุไฟน้ำตรงนี้อาจจะดีกว่าธาตุไฟก็ได้น้ำตรงนี้อาจจะดีกว่าธาตุลมก็ได้ตรงนี้มีอัศวินมีคิงดาบด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นตัวแทนของคนที่เป็นเมถุนตุลกุมหรือบางคนถ้ามีประเด็นในความรักถ้ามีประเด็นบางท่านนะคะไม่ใช่ทุกท่านอาจจะมีอะไรบางที่มีการห่างกันหรือมีการหันหลังในความสัมพันธ์บางคนอาจจะมีการห่างเหินห่างไกลแล้วมีการบล็อกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่ว่าเหมือนแบบบล็อกในที่นี้มันเป็นการปิดกั้นในเรื่องของความรู้สึกหรือบางคนเป็นการที่ว่าเหมือนมีความห่างในเรื่องบล็อกอะไรบางอย่างที่ลักษณะของโซเชียลก็ได้หรือเป็นการติดต่อบางอย่างที่เป็นลักษณะของการที่มันมีอะไรบางที่ขวางกั้นระหว่างคุณกับคนเหล่านั้นไว้แล้วก็ตรงนี้มีพลังงานของการเกี่ยวข้องกับคนธาตุดินการผสมองค์กรได้อัศวินถือเหรียญเข้ามาด้วยนะคะตรงนี้มีความที่มีใครที่เข้ามาบอกเลยว่าตรงนี้มีบางท่านตรงนี้ถ้าพลังงานลิงก์กับคุณมีพลังงานของความรักที่เข้ามาได้แบบที่รู้สึกว่าเออคนนี้แบบโอเคคุ้มค่ากับที่รออะไรแบบนี้เพราะว่าอย่างที่บอกคือคุณมีไพ่นี้ค่ะสองไม้เท้าและนี่คือไพ่ของการรอคอยการมองอะไรบางอย่างไปที่ไกลๆหรือมองอนาคตในความรักแล้วรอคอยอยู่แล้วมันคือไพ่ World Waiting For เป็นมีนิ่งแบบนั้นด้วยทีนี้มีไพ่5ดาบ3อ่ะ5ดาบตรงนี้มีนบางท่านน่ะอาจจะมีการจากลาหรือหันหลังในความรักความสัมพันธ์หรือบางคนเป็นการรอคอยความรักเพราะมีการลักษณะที่ว่าเหมือนหันหลังหรือห่างเหินกับใครนะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มีไพ่8ไม้เท้าขึ้น8ไม้เท้าเป็นมีนิ่งที่ดีในสถานการณ์ของความรักหรือการที่ว่าความรักมีโพเกสหรือมีการเขาเรียกว่ามูฟเขาเรียกว่ามีอะไรบางอย่างที่เป็นโพเกสหรือความก้าวหน้าในเรื่องของความรักที่มันเหมือนแค่ใครว่ามันไปในทางที่ดีหรือมันจะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมอ่ะแล้วก็ตรงนี้ได้ไพ่ตัวเองด้วยมีนได้ไพ่ที่เป็นราศีตัวเองด้วยนะคะบางคนอาจจะดีลกับมีนด้วยกันเองก็ได้หรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นความรู้สึกของความที่ว่าบางคนถ้ามีความห่างเหินหรือมีเรื่องราวอะไรบางอย่างความรักที่รู้สึกว่ามันแบบยังไม่ลงตัวเลยหรือว่าแบบรอคอยจนทำให้รู้สึกถึงความที่แบบนอยหรือเป็นความรู้สึกของความสับสนความว้าวุ่นใจหรืออะไรก็ตามแต่นะคะพยายามตัด energy แบบนี้ออกไปเก้าถ้วยมันเป็นอะไรแบบที่เขาเรียกว่าบางคนอาจจะดีกว่าคนธาตุน้ำก็ได้นะคะกรกฎพิจิกมีนด้วยกันที่เป็นธาตุน้ำด้วยกันหรือตรงนี้เป็นไพ่ของเขาเรียกว่าการเติมเต็มในความสุขอยู่ตรงนี้บางคนอาจจะรอคอยใครมาเติมเต็มเพราะเป็นเก้าถ้วยแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าความรักที่รอคอยเข้ามาเติมเต็มหลังจากนี้ที่นี้ไพ่มีไพ่ Angel Answer มาบอกว่า It's up to you ค่ะชาวมีนที่รักทุกอย่างคือขึ้นอยู่กับคุณทุกอย่างในความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณขอให้คุณใช้เขาเรียกว่าเหมือนทุกคนมีฟรีวิลของตัวเองมีเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆว่าเป็นอะไรบางอย่างที่คุณสามารถตัดสินใจหรือว่าขึ้นอยู่กับคุณได้อย่าให้ความรักขึ้นอยู่กับใครมันต้องขึ้นอยู่กับคุณด้วยแล้วก็ขอให้เชื่อมั่นในความรักเพราะไพ่ trust ขึ้นตรงนี้มีไพ่ตรงนี้ขึ้นมา not the right time หมายถึงบางครั้งอะความรักของบางคนที่รู้สึกว่ามีการเขาเรียกว่าการห่างการจากหรือมีการรอคอยมันแค่ยังไม่ใช่เวลาที่ใช่แค่นั้นเองแล้วเขาถึงให้คุณต้องรอคอย
นะคะคิดบวกและเชื่อมั่น trust เข้าไว้นะคะทีนี้ไพ่นะคะที่เป็น lover oracle มาบอกว่า give thanks for the blessing of love soon to come your way soon to come your way know that you deserve to be and have all that your heart truly desire บอกเลยว่าขอให้คุณขอบคุณกับพลังงานทุกๆอย่างค่ะคือมันมีเรื่องราวที่ดีในความรักรอคุณอยู่ในอนาคตอันใกล้มันเป็นอะไรแบบที่ on the way come to your way soon ในอนาคตอันใกล้คือการความรักบางครั้งคืออะไรก็ตามแต่เราแค่รู้ไว้เลยว่าถ้าบางคนรอคอยหรือมีประเด็นหรือมีปัญหาหรือยังไม่ลงตัวมันแค่เป็นจังหวะที่เขาให้เรารอคอยแต่ทุกอย่างการรอคอยมันจะนำพาไปสู่จุดที่ดีรักที่ใช่รักที่ดีคนที่ใช่ขอให้คุณขอบคุณกับทุกๆอย่างค่ะทุกโมเมนต์ที่เกิดขึ้นในชีวิตรักขอให้คุณขอบคุณกับทุกๆอย่างใครจะบอกว่าเพราะอะไรใครขอบคุณกับทุกๆอย่างความเฟลความผิดหวังความอกหักความเสียใจความเฮิร์ตความเจอเรื่องราวในความรักมาอะไรก็ตามแต่ขอให้ขอบคุณพลังงานเหล่านี้เพราะไพ่แบบนี้ขึ้นมาบอกอีกว่า when it has when it comes to matter of the heart there is no right or wrong every choice you make expand your understanding of life and love เนี่ยเห็นไหมความรักอะค่ะมันไม่มีอะไรถูกหรือผิดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเลือกทุกอย่างที่คุณตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องราวในชีวิตที่ทำให้คุณได้เข้าใจชีวิตและความรักมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองรับพลังงานบวกไปเยอะๆนะคะชาวมีนเพราะความรักตรงนี้ของคุณมีพลังงานของไพ่ที่สวยรออยู่และเป็นความรักที่ดีขอให้เชื่อมั่นศรัทธาเข้าไว้และถ้าใครมีความรักความสุขอยู่แล้วขอให้คุณมีความสุขและเป็นอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่ารับพลังงานบวกตามไพ่ดีๆให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะตรงนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆดูแลสุขภาพแล้วก็ระวังรักษาสุขภาพแล้วก็ระวังโควิดระวังอะไรก็ตามแต่ตรงนี้ที่เป็นลักษณะของสภาพโลกเราตอนนี้ที่จะต้องดูแลตัวเองและดูแลคนรอบข้างนะคะเซฟตัวเองเซฟตัวคุณนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ wash your hand นะคะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้ว่าอยู่กับใครตรงนี้นะคะโอเคใครตรงนี้ทองเวลานิดนึงนะคะยังไงก็เดี๋ยวมาส่งพลังงานบวกให้กับทุกคนอีกในคลิปสเปเชียลที่เป็นแรนดอมหรือในอนาคตจะเป็นพลังงานที่มีไพ่พิกาคาร์ดเดี๋ยวขอดูจังหวะเพราะว่าหาเวลาในการอัดคลิปซึ่งพยายามอัดให้ได้อยู่เรื่อยๆหรือทุกวันที่จะส่งพลังงานบวกให้กับทุกคนแต่บางทีใครอาจจะไม่สามารถที่จะลงได้เยอะๆขนาดนั้นในแต่ละวันต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าดูดวงส่วนตัวทุกวันดูดวงส่วนตัวเยอะแล้วก็ทำงานประจำด้วยนะคะแทบจะไม่มีเวลาแล้วนะคะโอเคยังไงขอบคุณมากๆรักทุกคนนะคะพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ